ย้อนคำพูดป๋าเปรมยืนยันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่โกงลุงตู่นะท่านได้เปิดเผยว่าท่านประธานองคมนตรีเนี่ยได้สั่งสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบในการดำเนินการดำรงชีวิตระหว่างรับราชการทหารจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้เนี่ยจะต้องดำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ที่เกิดมาเพื่อตอบแทนแผ่นดินทำงานเพื่อคนอื่นตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่จะต้องทำอะไรที่ให้เกิดประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้เน้นย้ำในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ซึ่งพลเอกเปรมนะได้กล่าวขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะครับพร้อมกับบอกว่าพูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลของนายกเนี่ยไม่โกงเพราะเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจริงพูดกับเพื่อนๆเสมอว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเก่งไม่เก่งเนี่ยดูกันเอาเองแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งคือรัฐบาลนี้เนี่ยไม่โกงยืดอกพูดได้เลยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่โกงถ้าผมพูดผิดเนี่ยนายกต้องไปจัดการจากประเด็นที่ถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะสำหรับการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีนะคะซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความยินดีเป็นอย่างมากนะโดยเมื่อวานนี้นะวันที่29พฤศจิกายน2566นะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันในโลกออนไลน์ได้มีการย้อนคำพูดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อวันที่10เมษายน2562นะซึ่งพลเอกเปรมเนี่ยได้เปิดบ้านให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนำรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทหารและก็นำผู้นำเหล่าทัพนะคะเข้าขอพรและก็รับพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์นะคะซึ่งพลเอกเปรมนะได้เปิดบ้านพักรับรองให้พลเอกประยุทธ์นะคะนำคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายวิษณุเครืองามพลอากาศเอกประจินจันตองพลเอกฉัตรชัยสาริกกัลยะและก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562นะโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสมงคลอีกครั้งที่มาอยู่ณที่แห่งนี้ในวันสำคัญวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกครั้งที่ได้มาที่นี่เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจมีความสุขมีความยินดีที่ได้พบท่านประธานองคมนตรีที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะพูดคุยให้คำปรึกษากับพวกเราได้ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งสำคัญที่เรามีความผูกพันระหว่างกันมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศึกษาในโรงเรียนทหารมาด้วยกันในส่วนของทหารตำรวจทุกคนได้รับการสั่งสอนอบรมในเรื่องของระเบียบวินัยเชื่อมั่นความศรัทธาความเคารพเชื่อถือความจงรักภักดีสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังในตัวของเราเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันที่จะเสื่อมคลายไปท่านประธานองคมนตรีได้สั่งสอนเพิ่มเติมกำหนดรูปแบบในการดำเนินการดำรงชีวิตระหว่างรับราชการทหารจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจในความผูกพันเหล่านี้การที่เราเป็นทหารและเป็นข้าราชการเราได้รับการทำเพื่อคนอื่นเสมอมาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้จะต้องดำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ที่เกิดมาเพื่อตอบแทนแผ่นดินทำงานเพื่อคนอื่นตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่จะต้องทำอะไรที่ให้เกิดประโยชน์ให้กับแผ่นดินผืนนี้ที่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ท่านประธานองคมนตรีได้สั่งสอนพวกเรามาเสมอเน้นย้ำในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์ของแต่ละคนเรายังคงยึดมั่นในแบบทหารการเป็นทหารของเราและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละมิติของเราซึ่งวันนี้พยายามทำทุกอย่างให้สอดคล้องและนำสิ่งที่เราทำมาประยุกต์มาทำให้สามารถเกิดผลสำเร็จโดยเร็วเพื่อประเทศชาติต่อไปจากนั้นนะคะพลเอกเปรมเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะโดยกล่าวว่าขอขอบคุณนายกเพื่อนของผมพวกเรามีความยินดีที่ได้เห็นนายกและกองทัพกับข้าราชการหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองจนกระทั่งถึงวันนี้พวกเราพูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลของนายกไม่โกงเพราะเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจริงๆคนที่จะซื่อสัตย์สุจริตต้องเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำเพื่อตนเองต
ต้องปกป้องพี่น้องตนพูดกับเพื่อนๆเสมอว่ารัฐบาลนี้เก่งไม่เก่งเนี่ยดูเอาเองก็แล้วกันแต่สิ่งหนึ่งคือรัฐบาลนี้เนี่ยไม่โกงยืดอกพูดได้เลยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่โกงถ้าผมพูดผิดนายกต้องไปจัดการขอขอบคุณที่รึกถึงกันมาโดยตลอดผมเคยบอกกับพวกเราว่าการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองคือการรักษาชาติผมขอฝากนายกไม่ทราบว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่พูดถึงเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีคือการรักษาชาติพวกเราอายุมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะให้พรร่วมกันอธิษฐานขอให้นายกและเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้มีร่างกายแข็งแรงจงมีสุขภาพใจที่มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จคนชมเชยและขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่นายกรัฐบาลนี้และคนไทยที่นายกดูแลอยู่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองนายกและพวกเราทุกคนขอบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเกาะกำบังให้เราได้ทำแต่ความดีเพื่อพระองค์ท่านและชาติบ้านเมืองขอให้ทุกคนมีแต่ความดีในตัวให้ความดีในตัวของเราเป็นประโยชน์ต่อประชาชน70ล้านคนและดูแลชาติบ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยฝีมือของพวกเราด้วยกันคนละไม้คนละมือขอบคุณนายกอีกครั้งผมจะจำความเป็นเพื่อนไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้